ยังลุ้นไม่ขึ้นเธอคนนี้ยันไม่คิดอยากแต่งงานมีลูกแม่ฝ่ายชายอยากมีทำหลายคนลุ้นหนักมากเมื่อคู่รักพิมฐาฐานิดาและแบงค์ทิติทำคอนเทนต์ลง YouTube ทดลองเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยกันหนึ่งวันมีแววพร้อมจะมีข่าวแล้วดีหรือไม่ต่างทั้งลุ้นและเชียจนหนุ่มแบงค์เปิดใจยอมรับว่าอยากมีลูกแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ในวัยสร้างตัวปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตล่าสุดสาวพิม์ขาก็ได้เปิดใจบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบงค์เขาอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเขาก็บอกเราว่าจริงๆสำหรับเขามันยากกว่าที่เขาคิดไว้เขาก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าอนาคตอยากมีไหมอยากมีกี่คนหรือไม่อยากมีแล้วก็ได้สำหรับตนก่อนหน้านี้บอกไม่อยากมีลูก ตอนนี้ก็ยังไม่อยากมีไม่เคยคิดว่าอยากเป็นคุณแม่เลยความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่อยากมีเหมือนเดิมตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปไม่เคยมานั่งวางแผนกันว่าอีกกี่ปีจะมีลูกข่าวดีก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่รีบใจเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่